อ่ะเรามาต่อกันนะครับนะก็นะสำหรับนะการศึกษาทางสถิตินะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะมันก็เริ่มจากการที่มีนักวิจัยที่เขาสนใจนะที่จะพิสูจน์นะความเชื่อหรือคำอ้างอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าเขามีคำถามเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เขาต้องการจะพิสูจน์เนี่ยนะเนี่ยสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเขาก็ทำการรวบรวมข้อมูลถือว่านะเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการที่จะหาข้อสรุปว่าเขาควรที่จะสนับสนุนหรือเชื่อหรือหักล้างก็คือไม่เชื่อความเชื่อหรือว่าคำอ้างนั้นๆนะที่เขาสนใจอยู่นะครับซึ่งถ้าคำอ้างหรือความเชื่อนั้นเนี่ยถูกเขียนอยู่ในส่วนของ alternative hypothesis เนี่ยนะหลักฐานทางสถิติที่รวบรวมมาได้เนี่ยนะก็จะใช้ในการสนับสนุนความเชื่อหรือคำอ้างนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะ alternative hypothesis จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็น research hypothesis นะครับแต่ถ้าคำอ้างนั้นถูกเขียนในส่วนของ new hypothesis เนี่ยนะหลักฐานทางสถิตินะที่รวบรวมมาเนี่ยนะก็จะใช้ในการที่จะ rejectหรือว่าหักล้างไอ้คำอ้างหรือความเชื่อนั้นนั้นนะซึ่งไม่ว่าไอ้คำอ้างหรือความเชื่อนั้นจะอยู่ในจะถูกเขียนอยู่ในส่วนของ alternative หรือ renew hypothesis เนี่ยนะครับมันไม่นะคือสรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นอยู่ในส่วนไหนเนี่ยก็คือนักวิจัยเนี่ยนะก็คือพยายามที่จะหาหลักฐานเพื่อจะทดสอบว่าไอ้ new hypothesis เนี่ยควรที่จะถูกหักล้างหรือเปล่าเห็นไหมไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะประเด็นสำคัญคือเขาต้องการที่จะหาหลักฐานเพื่อจะมาหักล้างนูไอพอยซิสให้ได้เอางี้แล้วกันนะหรือเพื่อพิสูจน์ว่าเอ้ยควรจะหักล้างหรือไม่หักล้างเพราะว่าถ้าซัพพอร์ตออเทอร์เนทีฟก็คือคล้ายๆกับหักล้างนูถูกปะแต่จริงๆที่จะมุ่งว่าไปหาหลักฐานเพื่อจะซัพพอร์ตออเทอร์เนทีฟไอพอยซิสเนี่ยเขาก็หาหลักฐานมาหักล้างนูไอพอยซิสนะคือมันก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันแต่เขาเรียกว่ามุมมองต่างกันนะโกมันคนละอย่างแค่นั้นเองนะครับนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนนะหรือว่าหลักการในการที่จะทดสอบสมมติฐานนะครับนะซึ่งนะภาพรวมนะของการศึกษาทางสถิติในการทดสอบสมมติฐานเนี่ยนะก็สรุปได้คร่าวๆดังนี้ก็คือมันเริ่มจากนะมีนักวิทยาศาสตร์สนใจหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างนะในกรณีนี้ก็คือเรียกว่าผลกระทบนะทางด้านเกี่ยวกับการรักษาหรือว่ายาชนิดใหม่นะว่าจะทำให้อัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นลดลงหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะเขาอยากจะรู้นะเขาเขียนในรูปของนะ hypothesis หลังจากเขาได้ hypothesis มาปุ๊บนะเขาก็ไปเก็บไปสุ่มตัวอย่างมานะกลุ่มหนึ่งแล้วก็มาทดลองนะให้ยาไปแล้วก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะแล้วทำการคำนวณนะก็คือค่าทางสถิติเช่นคำนวณค่ามีนนะค่าเฉลี่ยนะที่ได้มานะแล้วเอาค่าหลักฐานเนี้ยเอามาดูมาทดสอบสมมติฐานกับสมมติฐานที่มีอยู่ว่าควรจะหักล้างหรือไม่หักล้าง new hypothesis เข้าใจมั้ยนะนี่คือนะไอเดียคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานซึ่งไอค่าทางสถิติที่ได้มาเนี่ยเรามาดูเนี่ยเปรียบเทียบกับไอสมมติฐานที่มีอยู่เนี่ยนะสิ่งที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็จะมีอยู่2นะสถานการณ์นะสถานการณ์แรกก็คือไอ้ new hypothesis ที่ได้เนี่ย new hypothesis เนี่ยเป็นจริงหมายความไงหมายความว่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้จากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะและค่าเฉลี่ยของประชากรเนี่ยนะจากกลุ่มตัวอย่างเรารู้นะว่าคือเป็นได้รับยาเนี่ยประชากรนี่หมายถึงทั่วไปที่ไม่ได้รับยาเราอยากรู้มันแตกต่างกันไหมใช่ไหมในสถานการณ์แรกคือ new hypothesis เป็นจริงเนี่ยแสดงว่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าเฉลี่ยของประชากรเนี่ยนะที่ไม่ได้รับยาเนี่ยหรือว่ากับกลุ่มตัวอย่างคือที่รับยาเนี่ยมันต่างกันไม่มากมันต่างกันไม่มากจน
มันคิดว่ามันเป็นมันโดยบังเอิญนะต่างกันโดยบังเอิญนะสถานการณ์ที่สองก็คือหน่วยประสิทธิ์เป็นเท็จนะก็คือมันต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะคือค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากกลุ่มตัวอย่างกับไอ้ค่า82เนี่ยที่เราคิดว่าเป็นของประชากรที่ไม่ได้ใส่ยาเนี่ยนะที่ไม่ได้กินยาเนี่ยมันแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยถ้าแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยก็คือหักล้าง null hypothesis ถูกป่ะเพราะว่า null hypothesis บอกว่ามันไม่มีความแตกต่างถูกไหมฮะนะครับนะซึ่งแล้วไอ้ความแตกต่างที่อย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยมันมากแค่ไหนเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีนัยยะสำคัญหรือไม่มีนัยยะสำคัญนะถ้า population มีเนี่ยมัน82แล้วถ้า sample มีเป็น83เนี่ยแสดงว่ามันไม่มีนัยยะสำคัญใช่ไหมเราไม่ต้อง reject null hypothesis หรือว่าถ้า sample mean เป็น90แสดงว่ามันต่างกันเยอะใช่ไหมเรา reject null hypothesis นะแล้วเรารู้ได้ไงนะครับเนี่ยเรารู้ได้ก็คือเราต้องมีค่าเกณฑ์นะเราต้องมีกำหนดเกณฑ์ไว้ก่อนว่าอันไหนนะถึงจะเรียกว่ามันแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญซึ่งไอ้ค่าเกณฑ์ที่เราต้องกำหนดก่อนเนี่ยในการทำการทดลองเนี่ยนะเขาเรียกว่า level of significance นะระดับของนัยสำคัญนะปกติแล้วเนี่ยเขาจะแทนด้วยค่าอัลฟาโอเคไหมนะครับเอามาต่อนะซึ่งไอ้ผลลัพธ์จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเนี่ยนะมันจะมีอยู่4ชนิดนะที่เราแบบทดสอบแล้วได้คำตอบออกมาเนี่ยมันจะมีอยู่4ประเภทนะประเภทแรกก็คือเรา reject หรือหักล้าง null hypothesis เมื่อ null hypothesis เป็นจริงนะเอามันเป็นจริงแล้วเราไปหักล้างมันเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่า type 1 error เห็นไหมอันที่2ก็คือ reject the new hypothesis when it is false ก็คือมันเป็นเท็จแล้วเราก็หักล้างมันแสดงว่าอันนี้ตัดสินใจถูกโอเคไหมอันที่3ก็คือ do not reject the new hypothesis when it is true ก็คือมันเป็นเท็จแล้วมันเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ได้หักล้างมันแสดงว่านี่ก็ตัดสินใจถูกนะฮะอันที่2กับ3เห็นไหมอันที่4ก็คือ do not reject the new hypothesis when it is false ก็คือมันเป็นเท็จแต่ดันไม่หักล้างมันอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจผิดแต่ครั้งอันนี้เขาเรียกว่า type 2 error นะเพราะฉะนั้นตัดสินใจถูก2ตัดสินใจผิด2โอเคไหมผลลัพธ์จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเนี่ยนะครับนะซึ่งนะเราอาจจะงงนะว่า type 1 error กับ type 2 error เป็นยังไงนะเรามาดูรูปนี้นะนะ type 1 error ก็คือนะมีเขาเรียกว่าการตัดสินใจผิดก็คือมันมีเขาเรียกว่าตัดสินใจเป็น false positive ก็คือนะก็คือมันนะมันจริงแต่ดันไปบอกว่ามันเท็จในกรณีนี้นะผู้ชายมองแล้วไปบอกว่าทองเป็นไปไม่ได้มันผิดนะส่วนกรณีที่2คือ type 2 error นะมันเป็นเท็จแต่ดันบอกว่ามันเป็นจริงมันเป็นจริงแต่มันบอกเขาเป็นเท็จนะแต่อันนี้ก็คือเป็นเท็จแต่ไม่บอกเขาเป็นจริงเห็นไหมนะ type 2 error คือเช่นผู้หญิงไม่ท้องผู้หญิงท้องแต่บอกเขาไม่ท้องเห็นไหมอันนี้ก็คือคร่าวๆแต่ถ้ารายละเอียดเนี่ยมาดูตรงนี้รูปนี้นะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะอันนี้คือจัดกลุ่มตัวอย่างแต่พูดนะครับนะข้อเท็จจริงก็คืออันนี้ก็คือเท่ากับ0นะก็คือ not pregnant นะไม่ได้ท้องแล้วหมอก็บอกไม่ได้ท้องด้วยอันนี้คือสิ่งที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างคือเหมือนที่หมอวินิจฉัยนะได้ข้อสรุปจากการเขาเรียกว่าหาข้อมูลมาทดคำนวณทางค่าทางสถิติแล้วได้ออกมาอย่างนี้อย่างนี้นะนี่ตัดสินใจถูกส่วนนี้คือไม่ท้องแต่ดันบอกท้องนี่คือ type 1 error โอเคไหม null hypothesis เนี่ยเป็นจริงแต่ดันบอกเขาเป็นเท็จนะโอเคไหมไปหักล้างเขานะอันนี้ก็คือท้องแต่นั้นบอกว่าไม่ท้องนะอันนี้คือ type 2 error โอเคไหมนะครับคื
เขาบอกว่าอันนี้คือไม่ท้องเขาท้องแต่ดันบอกว่าไม่ท้องเห็นไหมส่วนนี้ก็คือเขาเรียกว่าเขาท้องก็บอกว่าเขาท้องนี่คือ true positive ก็คือจริงเห็นไหมนะครับนะนี่คือตัดสินใจถูก2นี่ตัดสินใจผิด2นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าผลลัพธ์4ชนิดนะที่จะได้จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเห็นไหมดูรูปนี้นะเพื่อจะได้เข้าใจว่า type 1 error คืออะไร type 2 error คืออะไรนะครับอ่ะนะเมื่อเนี่ยถ้าจะให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเทียบได้กับกระบวนการยุติธรรมเห็นไหม jury trial นะซึ่งในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะสมมติฐานนะสามารถเขียนได้นะก็คือ H0 กับ H1 เหมือนกันนะ H0 ก็คือนะจำเลยเนี่ยบริสุทธิ์โอเคไหมเหมือนกับไม่แตกต่างอย่างเงี้ยนะ H1 ก็คือจำเลยนะไม่บริสุทธิ์เขียนไหมสามารถนะในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยสามารถที่จะเขียนได้อย่างนี้นะก็คือH0คือจำเลยบริสุทธิ์ก็คือคล้ายๆกับว่าเขานะผู้กระทําผิดนะผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจะเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะถูกศาลตัดสินถูกไหมเพราะเนี่ยตำรวจเนี่ยนะก็จะพยายามหาหลักฐานมานะเพื่อให้อัยการเนี่ยเพื่อจะหาเพื่อพยายามหักล้างH0ให้ได้ถูกไหมนะก็คือหาหลักฐานแล้วก็แต่เพื่อเหมือนนักวิทยาศาสตร์หาหลักฐานมาเพื่อจะหักล้างH0ไงหน่วยปรสิตคล้ายๆกันกระบวนการยุติธรรมก็เหมือนกันนะก็คือตำรวจก็หาหลักฐานรวบรวมหลักฐานแล้วแต่เนี่ยเพื่อจะเอาไอ้คนที่ถูกฟ้องเนี่ยนะติดคุกให้ได้นะก็คือหักล้างH0ถูกไหมเพราะเนี่ยก็คล้ายๆกันนะในกระบวนการยุติธรรมก็จะมีผลลัพธ์4ผลลัพธ์เช่นกันนะก็คือ1ก็คือนะH0จริงแต่ดันไปรีเจ็คเขานะก็คือไปรีเจ็คหักล้าง H0แสดงว่าเป็น type 1 error ก็คือเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ดันบอกว่าผิดถูกไหมอันนี้ก็คือเขาเป็นผู้ผิดแล้วก็นะเขาผิดแล้วก็ตัดสินเขาเห็นไหมก็รีเจ็คH0นะก็คือมันH0มันผิดก็รีเจ็คมันก็ถูกต้องละนะส่วนนี้คือH0เป็นจริงนะแล้วก็ไม่รีเจ็คก็คือเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ก็บอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะส่วนกรณีนี้ก็คือ H0นะเป็นเท็จก็คือเขาไม่ใช่เป็นผู้บริสุทธิ์นะแล้วก็ do not reject H0ด้วยก็คือโอเคยอมรับว่าไอเนี่ยนะก็คือไม่เป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือก็คือ type 2 error นะพูดไปผมว่านะพูดกลับไปกลับมาเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็คือ2อันนะที่เขาเรียกว่าตัดสินใจผิดโอเคไหมนี่2อันที่ตัดสินใจถูกนะนี่คือสำหรับกระบวนการยุติธรรมนะครับนะก็คือ H0 นะเป็นเท็จคือแสดงว่าไอ้เนี้ยเป็นเท็จแสดงว่าไอ้คนที่ถูกจำเลยเนี่ยนะเป็นคนผิดนะแล้วเขาผิดแต่ดันไม่รีเจคเขาเนี่ยก็เขาเรียกว่าก็เป็นผิดเด็ดแล้วตัดสินใจผิดก็เรียกว่า type 2 error เข้าใจไหมอันนี้คล้ายๆกับการทดสอบสมมติฐานนะที่ผ่านมานะคือผลลัพธ์4อันเหมือนกันนะครับนะมันสลับกับไอ้รูปนิดหน่อยนะมันก็เลยทำให้งงว่าดูให้ดีนะนี่ type 1 error อยู่นี่ type 2 error อยู่นี่คือมันสลับกันหน่อยนะครับนะอ่ะนะเพราะนี่ไอ้การผลจากการตัดสินใจจากกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะถ้าบอกว่ามันไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์นะว่าไอ้คนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะเขาทำผิดจริงหรือไม่จริงถือว่าไอ้การตัดสินใจที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าตัดสินใจว่าเขาทำผิดแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาทำผิดนะหรือว่าถ้าตัดสินใจว่าเอ้ยเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆนะเพราะว่าไอ้การตัดสินใจที่เราได้มาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลักฐานที่เรารวบรวมมาถูกป่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าหลักฐานเนี่ยดีแน่นหนาเนี่ยนะก็คือ
และสามารถที่จะนะแน่นหนาหมายถึงว่าแน่นหนาในการที่จะ reject new policy นะหาหลักฐานว่าเขาทำผิดเนี่ยนะโดยปกติแล้วเนี่ยนะก็คือผู้ถูกกล่าวหาก็จะถูกตัดสินให้ติดคุกแต่ถ้าหลักฐานอ่อนเนี่ยนะเพราะว่าหลักฐานเราพยายามตำรวจหามาเพื่อจะหักล้างนูย policy ให้ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าหลักฐานแน่นหนาเนี่ยนะก็คือนูย policy ต้องถูก reject เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องถูกตัดสินอยู่ละแต่ถ้าหลักฐานอ่อนนะผู้ถูกกล่าวหาก็หลุดคดีหรือว่า acquitted เห็นไหมเพราะฉะนั้นในทำนองเดียวกันนะนะการตัดสินใจที่จะ reject หรือไม่ reject นูย policy เนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์อะไรเลยนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถูกไหมเพราะมันขึ้นอยู่กับหลักฐานที่รวบรวมมาถูกไหมนะไม่แน่วิธีเดียวที่จะพิสูจน์ทุกอย่างเนี่ยนะว่ามันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยก็คือใช้นะประชากรทั้งหมดเลยถูกไหมประชากรที่เราสนใจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกไหมซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้ยากนะครับนะนี่ก็คือนะไอเดียนะคร่าวๆนะของนะการทดสอบสมมติฐานนะครับนะซึ่งนะไอการทดสอบสมมติฐานเนี่ยนะวิธีการเนี่ยนะจะแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆแล้วกันนะก็คือ two tail test กับ one tail test เข้าใจมั้ยนะเราทำความเข้าใจตารางนี้ไปเลยนะนะ two tail test เนี่ยนะจะใช้ H0 เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับและ H1 เป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับโอเคไหมแต่ถ้า one tail test เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือ right tail กับ left tail โอเคไหมถ้า right tail เนี่ยนะ H0 เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับอยู่เสมอเนาะแต่ถ้า H1 เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายมากกว่านะครับส่วน left tail เนี่ยก็คือ H1 จะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าวิธีการจำนะ right tail จะเห็นว่ามุมเนี่ยมันชี้ไปด้านขวา left tail เนี่ยมุมเนี่ยมันจะชี้ไปด้านซ้ายเข้าใจมั้ยเนี่ยวิธีการเขียนสมมติฐานเนี่ยนะถ้าเราเขียนเสร็จปุ๊บมันเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็น right tail ถ้าออกมาเป็นอย่างงี้เป็น left tail เข้าใจมั้ยเราก็จะงงอ้าวแล้วมันเป็นยังไง the left tail หรือ right tail หรือว่า two tail นะมันก็จะมีวิธีการทดสอบที่มันแตกต่างกันนะคือหลักการเดียวกันแหละขั้นตอนเดียวกันแต่มีความแตกต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวเราดูตัวอย่างนะครับเอาเรามาดูนี้เราดู one tail ก่อน one tail จะแบ่งเป็น left หรือ right ถูกปะนะ one tail ก็คือเราก็จะมี h0 นะเท่ากับเป็นใช้เครื่องหมายเท่ากับ h1 ก็คือเพราะมันเป็น left tail นะมันก็ใช้เครื่องหมายน้อยกว่าก็คือโยมแห่งนี้มิวเป็นเฉลี่ยนะตอนนี้เรากำลังอยู่ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยอยู่นะครับนะทีนี้ถ้าเป็นสมมติฐานอย่างเงี้ยนะเราสามารถวาดกราฟเนี่ยอันนี้คือเป็น normal distribution ของข้อมูลนะเราจะสมมุติเลยว่าข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยนะมันมีการแตกแจงแบบปกติก็คือเป็นระฆังความอย่างนี้เห็นไหม one tail left test เนี่ยนะเราก็สามารถที่จะระบายสีนี่เขาเรียกว่า rejected region นะหรือว่า critical region ตัวนี้นะเมื่อค่าที่ได้มาเนี่ยนะค่า critical เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมนะเดี๋ยวดูตัวอย่างรู้อันนี้เราจำรูปไว้ก่อนแล้วกันนะ one tail left test จะเป็นอย่างนี้นะต่อไปก็คือ one tail right test นะพื้นที่เขาเรียก rejected region เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมนะครับนะเครื่องหมายมากกว่านะนี่เครื่องหมายน้อยกว่านะส่วน two tail เนี่ยนะ rejected widget จะอยู่2อันนี้นะ2ส่วนโอเคเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับสำหรับ alternative hypothesis นะงั้นเราแล้วมันจะมีว่ามันเค้าเรียกว่าแล้วมันจะมีความสำคัญยังไงครับนะการทดสอบสมมติฐานจะรู้ว่า left tail right tail one tail two tail อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเนี่ยมันสำคัญนะเพราะว่าไอ้3ชนิดเนี่ยนะวิธีการ3ชนิดของการวิธีการทดสอบสมมติฐานเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเรารวบรวมหลักฐานมาคำนวณค่าทางสถิติออกมาแล้วเนี่ยนะถ้าค่าทางสถิติเนี่ยมันตกอยู่ใน
นะค่าทางสถิติเนี่ยมันก็แนวนอนเป็นค่า z นะสำหรับค่าเฉลี่ยสมมติว่ามันตกอยู่ในส่วนเนี้ยนะค่า z คือแกน x เนี่ยนะที่อยู่ส่วนนี้นะมันตกอยู่ในเขาเรียกว่า critical region หรือว่า rejected region นะส่วนนี้หรือส่วนนี้หรือส่วนนี้สองอันเนี่ยแสดงว่าเราสามารถ reject null hypothesis ได้เห็นไหมนึกภาพอีกทีนะเราอาจจะงงนะอ่ะเรามีนักวิทยาศาสตร์นะมีคำถามนะหรือสนใจเกี่ยวกับคำอ้างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกไหมเขาก็รวบรวมหลักฐานมานะเขาสุ่มตัวอย่างนะเขาเขียนสมมติฐานก่อนเนี่ยนะเราดูนะสมมติฐานมันจะเป็นน้อยกว่าหรือมากกว่าเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับคำพูดใช่ไหมว่าลดลงเพิ่มขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงจำได้ไหมนะพอได้นี้มาปุ๊บนะเราก็มาดูว่ามันเป็นนะ one tail หรือเปล่าถูกป่ะหรือว่า two tail นะถ้า two tail เนี่ยเครื่องหมายไม่เท่ากับที่ alternative hypothesis เนี่ยแสดงว่าเป็น two tail เราก็ตัดไอ้สองนี้ทิ้งไปเลยนี่หลักการในการทำนะนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่ามันเป็น one tail แน่นอนเราก็มาดูซิว่ามัน left tail นะ left test หรือว่า right test ถูกป่ะนะถ้าเครื่องหมายน้อยกว่าก็ left test ถ้าเครื่องหมายมากกว่าก็ right testถูกไหมพอได้สมมติฐานแล้ววาดรูปนี้ได้ปุ๊บเราก็ไปสุ่มตัวอย่างคำนวณค่าทางสถิติสมมติได้ค่า mean จาก raw data มาเราก็แปลง raw data ค่า mean ไปเป็นค่ามาตรฐานเป็นค่า z พอได้ค่า z มามันก็ไปเปิดตารางใช่ไหมได้ค่า z นะพอได้ค่า z มาปุ๊บเราก็ดูซิว่ามันตกใน critical region หรือเปล่าแล้วเรารู้ได้ไงว่าไอ้ความกว้างของ critical region เนี่ย region เนี่ยในแกน z เนี่ยนะมันอยู่ตรงจุดไหนมันก็มาจากไอ้ค่าเขาเรียกว่าอัลฟาหรือว่าระดับนัยยะสำคัญที่เราต้องกำหนดขึ้นมาก่อนที่เราจะทำการทดสอบสมมติฐานโอเคไหมนะครับนะไอ้ค่าอัลฟาเนี่ยจะเป็นตัวนะสมมตินะ 0.05 อะไรเงี้ยนะเราก็อันนี้ก็คือ 5% ถูกป่ะอันนี้คือ 95%นะเราก็ไปเปิดตารางเราก็จะได้เขาเรียกว่าได้ค่า z อัลฟาขึ้นมาตรงนี้ถือว่าจำได้ไหมในการหา confidence interval เราก็ไปเปิดตารางหา z อัลฟาใช่ไหมแต่ถ้าอันนี้ก็คือเป็น z อัลฟาส่วน2โอเคอันนี้ confidence นี่คือตรงกับ confidence interval เลยแต่อันนี้คือใช้ z อัลฟาเพราะว่าอคืออัลฟาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นถือว่าเรากำหนดอัลฟาก่อนนะแต่สำหรับ two tail เนี่ยอัลฟามันหาร2ไงเรากำหนดระดับนัยยะสำคัญแต่สำหรับ two tail เนี่ยไอ้ระดับนัยยะสำคัญที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ส่วนนะหนาอันนี้ก็คือเป็น z อัลฟาส่วน2โอเคไหมพอนึกภาพออกไหมนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างก็จะเข้าใจนะครับนะอันนี้มาดูตัวอย่างในการที่จะนะหาค่า z อัลฟานะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจในเรื่องการทำการหาช่วงความเชื่อมั่นนะจากเลคเชอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีวิธีการหา z อัลฟาอะไรแล้วแต่นะอันนี้ตัวอย่างนี้ก็คือจะง่ายสำหรับเราเลยนะครับนะอันนี้ยกตัวอย่างสำหรับการใช้นะก็คือตอนนี้เรากำลังทำการทดสอบสมมติฐานนะโดยยกตัวอย่างก็คือเป็นสำหรับใช้สำหรับค่าเฉลี่ยก่อนซึ่งค่าเฉลี่ยเนี่ยนะมันจะใช้ z หรือว่า t ถูกป่ะนะอันนี้เขายกตัวอย่างก็คือใช้ zนะใช่ก็คือค่าเขาเรียกว่าค่ามาตรฐานนะ standard value นะก็คือเปิดในตาราง z distribution table นะตัวอย่างนี้คือเป็นวิธีการหาค่า z นั่นเองนะเช่นนะข้อ A ก็คือการทดสอบที่เป็น left tail นะ left tail เนี่ยนะที่ alpha เท่ากับ 0.10 เนี่ยนะค่า z มันจะเท่ากับเท่าไหร่ดีนะ z alpha โอเคไหมนะ left tail เราก็วาดรูปตรงนี้ก่อนเลยนะขั้นตอนนะวาดรูปก่อนเลยแล้วขีดเส้นตรงนี้ไปเลยและค่านี้ก็คือเป็น z อัลฟาเพราะอันนี้เป็น0นะนะนี้ normal distribution เนี่ยตรงกลางต้องเป็น0ค่า z เท่ากับ0อันนี้คือ z อัลฟานะ left tail อันนี้ต้องเป็นค่าลบถูกไหมงั้นอัลฟาเท่ากับ 0.10 เนี่ยก็คือไอ้ตรงเนี้ยนะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมัน1รวมกันเป็น1ไอ้ตรงนี้เป็น 0.10โอเคไหมเพราะเราจะหา z อัลฟาเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเราก็เอาพื้นที่ 0.10 เนี่ยไปเปิดตารางเห็นไหมนะซึ่งจากตาราง z เนี่ยเราก็จะได้ค่าก็คือนะ
1.28 นะลบ 1.28 นะนะมันเปิดตารางดูได้เลยนะครับนะนะครับอ่ะพอนี้ก็คือ True Tail นะ True Tail เรารู้เลยว่าพื้นที่ Rejected หรือ Critical Region เนี่ยมันจะอยู่2อันถ้าบอกว่า Alpha เนี่ยระดับนัยสำคัญเนี่ย 0.02 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ Alpha มันก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็อันนี้ก็เป็น 0.01 อันนี้เป็น 0.01เห็นไหมนะไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ไปเปิดตารางมานะนะก็คือที่ 0.01 ว่าค่า Z เท่ากับเท่าไหร่ถ้าได้อันนึงเนี่ยมันก็ได้อีกอันนึงเลยถือว่าแค่บวกเป็นลบส่วนอันนี้สมมติว่าถ้าเราไม่หานี้แต่เราหานี้ก่อนเนี่ยนะเพราะว่าตาราง Z เนี่ยนะตาราง Z เนี่ยมันจะพื้นที่มันจะนับเริ่มจากซ้ายไปขวาเพราะเนี่ยถ้าตรงเนี้ยนะถึงแม้อันนี้เป็น 0.01 เนี่ยแต่ค่า Z ตรงเนี้ยมันเริ่มจากซ้ายไปขวานะนะเราต้องหาว่าอันนี้ก็คือพื้นที่1ลบด้วย 0.01 ก็คือ 0.99 นะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาค่า Z เนี้ย Z alpha 02ตรงเนี้ยว่าไอแกน X ตรงเนี้ยจุดตัดเนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยนะเราก็ต้องไปเปิดตารางหาพื้นหาค่า Z ที่พื้นที่เท่ากับ 0.99 โอเคมั้ยแต่ถ้าเราจะหาแค่ค่า Z นี้ไม่ใช่ค่า Z นี้เราก็คือเราจะหาค่า Z ที่พื้นที่ใต้เคิร์ฟเท่ากับ 0.01 ซึ่งมันก็จะเท่ากันนะครับซึ่งมันจะเท่ากันพอนึกภาพออกไหมนะวิธีการทดสอบอันนี้คือวิธีการหาค่าแซดนะพอเราหาค่าแซดนี่คือเรากำหนดขึ้นมาก่อนนะกำหนดค่าอัลฟามาแล้วเราหาค่าแซดตรงนี้ออกมาจากตารางจากนั้นเราไปสุ่มตัวอย่างรวบรวมข้อมูลคำนวณค่าทางสถิตินะเช่นค่าเฉลี่ยแล้วเราแปลงค่าเฉลี่ยไปเป็นค่าแซดมันก็มีสูตรคำนวณนะถ้าเราจำได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างเราได้ค่า Z มาเราก็ดูซิว่าค่า Z ที่เราได้มาเราก็ไปพล็อตที่แกน X ว่ามันตกอยู่ในส่วนสีเหลืองหรือส่วนสีขาวถ้าตกในส่วนสีเหลืองแสดงว่าเรา reject null hypothesis ถ้าตกในส่วนสีขาวแสดงว่าเราไม่ reject null hypothesis แค่นั้นเองนะครับนะอันนี้คือตัวอย่างอันนี้คือยังไม่ใช่การทดสอบสมมติฐานนะเป็นการหาค่า Z นะการกำหนดพื้นที่นะ rejected region เท่านั้นเองนะครับนะอันนี้คือตัวอย่างของ left tail อันนี้ตัวอย่างของ true tail นี่ตัวอย่างของ right tail โอเคไหมอันนี้คือวิธีการนะเพราะฉะนั้นถ้า right tail เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยโดยปกติก็คือจะเอา1ลบด้วย 0.1 ลบด้วย alpha ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า z ก็คือไปเปิดตารางที่พื้นที่ส่วนสีขาวถูกป่ะเพราะว่าในตาราง z เนี่ยนะนักสถิติเขาทำขึ้นมาเนี่ยนะมันค่า z เนี่ยมันเริ่มจากมันคำนวณจากพื้นที่ตั้งแต่ด้านขวาไปถึงจุดนี้อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยถ้ากำหนดอัลฟาเท่ากับ 0.05 เนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คือเท่าไหร่นะ 0.995 เนี่ยพื้นที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยค่า Z ที่0จุดพื้นที่ 0.995 เนี่ยมันเท่าไหร่ซึ่งมันก็เท่ากับ 2.58 โอเคไหมนะอันนี้คือเป็นนะตัวอย่างนะในการหาค่า Z นะครับก็ในการหาเขาเรียกว่ากำหนด rejected region อะไรกันนะครับนะ